ื้องทองทีวีของเราจะขอเกาะหลังขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเดินทางมาที่กิเลนวัลเล่แคมป์จังหวัดนครราชสีมานะครับก็อย่างที่เราเคยบอกไปนะครับถ้าเกิดว่างเว้นจากโปรแกรมการแข่งขันนะครับขุนพลกิเลนพยองของเราก็จะเลือกเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมไม่ว่าจะไปที่แคมป์ SCG ที่สระบุรีคราวนี้มีเวลาพักค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเลือกเปลี่ยนบรรยากาศฝึกซ้อมมาที่กิเลนวัลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนโปรแกรมฟุตบอล FA ครับรอบรองชนะเลิศนะครับที่จะพบกับทีมเชียงรายยูไนเต็ดในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะฮะแฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนว่างๆนะครับก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจที่ราชมังคลากีฬาสถานด้วยนะครับเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญของสโมสรกิเลนพยองของเราด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าถ้วยใบนี้สโมสรกิเลนพยองของเรายังไม่เคยได้มาครอบครองเลยล่ะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ขุนพลกิเลนพยองของเราเดินทางถึงกิเลนวัลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครประมาณแค่2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองนะครับและเมื่อเดินทางมาถึงนะครับต้องบอกว่าสภาพอากาศที่กิเลนวัลเล่เนี่ยเย็นกว่าที่กรุงเทพมหานครพอสมควรเลยละครับคุณผู้ชมซึ่งคาดว่าค่ำคืนนี้น่าจะอากาศเย็นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวละครับแม่แอดเองก็ไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวมาซะด้วยสิครับวางแผนผิดไปสักนิดนึงนะฮะก็เรียกว่าอากาศดีกันเลยทีเดียวแล้วครับสำหรับกิเลนวัลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวช่วงค่ำๆนะครับเมืองทองทีวีของเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะพบกับทีมเชียงรายยูไนเต็ดในฟุตบอล FA Cup รอบรองชนะเลิศมาฝากครับสวัสดี